ีเนี่ยนะคือฤดูหนังฤดูหนาวกินอาหารไป2,000หรือ24,000มื้อฤดูร้อนก็24,000มื้อฤดูฝนก็24,000มื้อทั้งนี้นับรวมทั้งเวลาที่ดื่มน้ํานมมารดาและที่มีอันตรายเหตุขัดข้องต้องการบริโภคอาหารด้วยนะอันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้คือโกรธแล้วไม่บริโภคอาหารเสียบ้างมีความทุกข์แล้วไม่บริโภคอาหารเสียบ้างเจ็บไข้จึงไม่ได้บริโภคอาหารบ้างรักษาอุโบสถจึงไม่ได้บริโภคอาหารเสียบ้างไม่ได้อาหารจึงไม่ได้บริโภคเสียบ้างภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์เนี่ยมีอยู่100 ปีเราได้คำนวณนับแล้วประมาณอายุนี้นับแล้วฤดูปีเดือนคืนวันมื้ออาหารอันตรายต่อการบริโภคอาหารก็มีนับแล้วชนิดแลภิกษุทั้งหลายกิจใดที่พระบรมศาสดาผู้อนุเคราะห์ผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สาวกทั้งหลายจะพึงทำโดยอาศัยน้ำใจเกื้อกูลกิจอันนั้นเราได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทไปเจริญอานาปานสติเป็นต้นเนี่ยนะอย่าต้องเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี้คืออนุสาสนีของเราที่พร่ำสอนแก่เธอทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรามาเศร้าโศกนะเรามาเดือดร้อนภายหลังนะเนี่ยต้องมาเจ็บบ่อยๆมาแก่บ่อยๆมาตายบ่อยๆมาร่ำไรรำพันบ่อยๆภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาประโยชน์ตนนะอัตถะเนี่ยก็ควรทีเดียวที่จะต้องยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอะไรคือประโยชน์ตนศีลสมาธิปัญญานี่ประโยชน์ตนนะตอนนี้ศีลเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือยังกันกิเลสได้อย่างชัดเจนหรือยังกิเลสก็ยังละไม่ได้เลยนี่ประโยชน์ตนยังไม่ได้ประโยชน์ตนยังไม่ได้เลยอ่ะเมื่อจะพิจารณาประโยชน์ผู้อื่นปรัตถาก็ควรทีเดียวที่จะต้องยังประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอุปยัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ใช่ไหมอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเสียพึงถอนลูกศรที่เสียบตัวออกด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาอะไรเป็นลูกศรราคะโทสะโมหะให้ถอนเสียในเวลาที่ควรลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นทำงานทั้งที่ยังหนุ่มแน่นมีกำลังกับเฉื่อยชาปล่อยความคิดให้จมปักเกียจค้านมัวซบเซาอยู่ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญาเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นทำงานในการเจริญกรรมฐานก็ปล่อยวันวันไปนี่ยุ่งนะเนี่ยทั้งที่ยังมีกำลังกับเฉื่อยชาเนี่ยปล่อยความคิดให้จมปักเนี่ยเกียจค้านมัวซึมเซาอยู่เนี่ยนี่ไม่ประสบทางของปัญญาเลยเนี่ยคนที่เรียนรู้สุตตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึงนะเนื้อก็เจริญนะแต่ปัญญาไม่เจริญนะอย่าลืมนะเมื่อยังหนุ่มสาวพรหมจรรย์ก็ไม่บำเพ็ญไม่เจริญศีลสมาธิปัญญาทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้แก่เท่าลงไปก็ต้องซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่จับง้อยอยู่บนเปลือกตมไร้ป่าตรงนี้ที่ว่าจำได้ไหมเมื่อเช้าที่พูดเรื่องมหาเศรษฐีบุตรเนี่ยพระเจ้าไปเห็นสองสามีภรรยาขอทานตาบอดเห็นชี้บอกอานนท์เนี่ยโดยชี้ภิกษุทั้งหลายชี้เลยบอกนี่นะสองสามีภรรยานี่นะถ้าในปฐมวัยนะขยันในกิจกรรมทางโลกจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้แต่ถ้าประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชในศาสนาของพระชินเจ้าสามีจะเป็นพระอรหันต์ภรรยาจะเป็นพระอนาคามีปฐมวัยเสื่อมแล้วตั้งแต่เกิดจนอายุ25เรียบร้อยนะว่างั้นเถอะไม่ได้ทำเลยเนี่ยในมัชฌิมวัยนะสองสามีภรรยานะถ้าหากขยันทำกิจกรรมทางโลกนะจะเป็นมัชฌิมเศรษฐีนะสองสามีภรรยาเนี่ยแต่ถ้าออกบวชในศาสนาพระชินเจ้าถ้ามาเจริญอานาปานสติในทำนองอย่างนี้นะสามีจะเป็นพระอนาคาภรรยาจะเป็นพระสกทาคามีนี่พลาดแล้วในมัชฌิมวัยตั้งแต่25ถึง50พลาดแล้วพลาดอีกในปัจฉิมวัยถ้าขยันในกิจกรรมทางโลกสองสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นจุลเศรษฐีนะ
เอาถ้าออกมาบอกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าประพฤติชีวิตอันประเสริฐมาเจริญอานาปานสติเป็นต้นสามีจะเป็นพระสกทาคามีภรรยาจะเป็นพระโสดาบันเอาละสิเห็นไหมเมื่อหนุ่มสาวพรหมจรรย์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาไว้แก่เท่าแล้วก็ต้องนั่งซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่จับหงอยอยู่เปลือกตมไร้ป่าตอนนี้หากินเองก็ไม่ได้ตาก็บอดตาก็บอดด้วยสองสามีภรรยาอยู่ที่เที่ยวขอทานดูดิเนี่ยอันนี้นี่พยากรณ์ให้เลยนะเนี่ยพระเจ้าพยากรณ์นะดูสิเนี่ยแต่พลาดไงนี่มีปัญญาก็ดีแท้ๆใช่ไหมที่สุดจริงๆก็กลายเป็นเหมือนนกกระเรียนแก่ตาบอดหาจิกปลากินไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันต้องนั่งขอทานซบเซาสองสามีภรรยาซบเซาอยู่เนี้ยเอาเลยสิพวกเราแล้วแต่เนี้ยหันมาดูพวกเราแล้วแต่เนี้ยเอาปฐมวัยถ้าเราประพฤติชีวิตอันประเสริฐไม่ได้ประพฤติอีกเอามาชิมวัยแต่25-50เอาไม่ได้ประพฤติอีกเหลือประชิมวัยเหลือประชิมวัยแล้วทำไมทำว่าไงเนี่ยจะเป็นนกกระเรียนแก่ตาบอดไหมนกกระเรียนแก่ตาบอดหากินเองไม่ได้ลูกๆก็ไม่ป้อนข้าวให้กินเอ้าระดมความเพียรได้หรือยังแต่เนี้ยคนระดมไหมคนระดมความเพียรเลยแต่เนี้ยนะเมื่อยังหนุ่มสาวพรหมจรรย์ก็ไม่บำเพ็ญทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ขันแก่เท่าก็ได้แต่นอนทอดถอนถึงความหลังเหมือนดังลูกศรที่เขายิงไปแต่ไกลมันหมดพิษสงหมดพิษสงแล้วเออตอนหนุ่มสาวก็ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เลยแต่เนี้ยทรัพย์ก็ไม่หาแก่เท่าก็ทอดถอนพอมาเจริญกรรมฐานเนี่ยหายใจเฮือกโอ้ไม่ไหวมันปวดหลังอ่ะนั่งกรรมฐานไม่ได้ปวดหลังปวดหลังแล้วเหมือนลูกศรยิงที่ยิงตกไปแล้วเออผลประโยชน์ทั้งปวงนี่นะประโยชน์ตนเนี่ยตั้งอยู่ที่หลักสองประการนะการได้สิ่งที่ยังไม่ได้และการรักษาไว้สิ่งที่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่านั้นเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นต้นเหล่านี้นะความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเนาะความประมาทเป็นทางความตายผู้ประมาทก็ยอมตายเหมือนคนตายนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราระดมความเพียรระดมความเพียรอย่าประมาทให้น้อมในการที่จะฝึกเขาบอกว่ามันตอนนี้มันเหมือนเรามาฝึกอะไรเนี่ยฝึกลูกวัวใช่ไหมลูกวัวที่มันดื้อเนี่ยหรือฝึกวัวฝึกช้างถ้าอุปมาเออในชั้นของฎีกาก็อุปมาอย่างนี้นะบอกว่าพอชาวพุทธเนี่ยที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยที่ไม่สามารถควบคุมจิตของตนเองได้เพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานนี่แหละและไม่สามารถจะเข้าใกล้ท่าเรือคือมรรคญาณผลญาณได้ไม่สามารถจะเข้ามรรคญาณผลญาณนิพพานนี่ก็เรียกท่าเรือชาวพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาเป็นพรหมเนี่ยเป็นนักบวชก็แล้วแต่เนี่ยเป็นผู้ไม่สามารถควบคุมจิตตนเองได้ไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งสติให้ได้สักชั่วโมงก็ตั้งไม่ได้นี่นะนี่ก็เรียกควบคุมไม่ได้นี่อาการหนักนะนี่อาการหนักนะควบคุมไม่ได้เออเมื่อควบคุมไม่ได้เพราะไม่เจริญสติปัฏฐานได้ไม่สามารถเข้าใกล้ท่าเรือก็คือไม่สามารถเข้าใกล้ท่ามรรคญาณผลญาณแล้วก็พระนิพพานได้นั่นคือท่าเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาที่แท้จริงและที่สุดก็เวียนว่ายตายเกิดเหลืออยู่จนทุกวันนี้เหลืออยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนกับคนขับเรือที่ล่องเรือไปตามท่าน้ำในกลางวันเห็นท่าเรืออยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็ต้องเรือลอยต่อไปเพราะความที่ตนไม่สามารถจะจอดเรือได้ว่างั้นผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าที่เคยบัติเกิดขึ้นแล้วมีจำนวนนับไม่ถ้วนเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาล้วนแต่เป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน4เป็นต้นทั้งนั้นทีนี้ถ้าอุปมาก็คือว่าเขาฝึกวัวฝึกช้างกันเพื่อเอาไว้ทำไร่ไถนาทำให้เกิดทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยฉะนั้นการฝึกวัวเนี่ยการฝึกช้างป่าเพื่อเอาไว้ใช้สอยในคราวศึกสงครามถ้ามันยังเล็กอยู่เขาก็ล้อมคอกมันเข้าไว้ก็เวลาเขาไปสมัยก่อนเขาจับช้างเนี่ยจับช้างป่ามาเคยเห็นพิธีเขาไปจับช้างป่าไหมไม่เคยนะ
อาตมาเนี่ยเป็นคนอยู่ในป่าเวลาเขาไปจับช้างป่ากันเนี่ยเขาก็ไปจับช้างเล็กๆนี่แหละพอมันโตขึ้นมาแล้วก็ค่อยเขาก็มัดมันเขาใช้โซ่ใช้โซ่มัดแล้วก็ล่ามนะแต่ถ้าหากฝึกวัวควายเนี่ยเขาฝึกแต่เล็กๆเข้ามาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะจับมาได้เขาสนสะพายมันรู้จักสนสะพายไหมเขาจะใช้ไม้ไผ่เหลาเบ็ดเสร็จก็แทงจมูกแทงเบ็ดเสร็จแล้วก็เชือกโอ้ถ้าไม่ฝึกมันดื้อมันดื้อวัวควายเนี่ยดื้อมากแล้วจับไม่อยู่พอโตขึ้นมาเนี่ยเอาไม่ได้เลยแล้วเขาจะต้องฝึกแบบนั้นแหละเขาก็แทงจมูกแล้วก็เชือกร้อยแล้วก็มัดพอมัดเบ็ดเสร็จก็เอาเชือกมัดนะเชือกมัดก็ไปมัดไว้กับหลักโอ้มันดิ้นน่าดูลูกวัวนี่ดิ้นมากลูกวัวลูกควายนี่ดิ้นมากอามาเคยทำไหมอามาเคยทำโอ้บาปน่าดูเลยบาปน่าดูนั้นเวลาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยอามาเข้าใจทันทีเลยอ๋อฝึกลูกวัวลูกควายเนี่ยอามาโอ้ก็ทำอย่างเงี้ยโอ้โหพอมีสะพายมัดแล้วทีนี้จับมันดิ้นใหญ่มันกระโดดก็เต้นใหม่ๆนี่นะแล้วก็ไปมัดไว้กับตอโอ้มันวิ่งวิ่งวิ่งอยู่จับก็ไม่ได้ด้วยนะขนาดไปจับหลังนิดเดียวเนี่ยมันดิ้นมันเตะเอาสารพัดแหละแล้วก็ปล่อยมันดิ้นไปต่อยดิ้นไปไม่ให้หญ้ามันกินไม่ให้มันกินนมด้วยเอาพรากมันไงพรากออกจากแม่นมไอ้แม่วัวถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันจะเชื่องไหมมันไม่เชื่องมันไม่เชื่องทำไมทําอย่างนั้นไม่เชื่องหรอกที่สุดจริงๆมันจะไปไถนาไถไร่ไถนาไม่ได้เลยเอาไปไถนาควรไปคลาดพวนดินไม่ได้การที่สามารถฝึกจนสามารถนำไปใช้กิจการงานต่างๆได้จัดว่าเป็นความเจริญของวัวชั้นใดนี่เป็นความเจริญนะการเจริญสมถาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นในพระศาสนาเป็นต้นเนี่ยสำหรับคฤหัสถ์และบรรพชิตเนี่ยศีลวิสุทธิในพระศาสนานี้เป็นเหมือนกับการล้อมคอกวัวศีลวิสุทธิเหมือนล้อมคอกวัวถ้าไม่ล้อมมันไว้เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปเที่ยวทำความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้เจ้าของวัวได้รับโทษไหมโอ้โหมาเนี่ยเคยโดนตำหนิมาแล้วเราแค่มัดมันไม่ดีแล้วมันหลุดไปเนี่ยมันไปกินข้าวชาวบ้านเขาโอ้ยโดนเล่นงานแย่เลยต้องไปเสียเงินให้เขาด้วยนะไปเสียเงินให้เขา